ู้โควิด19ดูแลสุขภาพอนามัยป้องกัน1หน้ากากอนามัย2ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ3เว้นระยะห่าง2เมตรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโทร1422สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2563ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับสวัสดีแฟนคลับหัวชาวทุกคนนะในประเทศไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยนะฮันยองอาเซโยนีเหาสารามมาเลกุมนะกูดมอร์นิ่งนะยินดีต้อนรับนะครับแฟนคลับนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขมีโชคลาภนะครับโอเคชาวราศีกรกฎอย่างแรกเลยนะอย่าจ่ายต้องเตือนภัยก่อนให้คุณระมัดระวังนะครับทำอะไรโดยความไม่ประมาทโดยเฉพาะคนที่ดวงไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าใครดวงดีอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังทำอะไรก็อย่าประมาทดีที่สุดนะก็คือในวันที่1 2 3 4พฤษภาคม63นี้นะครับเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ทับกับดาวมฤตยูพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังให้มากนะครับอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะเขาเรียกว่ามักมีเหตุเพศภัยรอบด้านระวังฟืนไฟด้วยนะครับเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีคนติฉินนินทาว่าร้ายจากคนชั้นต่ำต้องระมัดระวังมีเหตุให้ขุ่นเคืองใจทำคุณบูชาโทษนะครับอาจารย์ก็มีพระคาถาดีๆมาให้กับชาวราศีกรกฎนะคุณก็สามารถนำไปสวดมนต์ได้นะแค่แก้เคราะห์ภัยนะครับป้องกันอันตรายต่างๆมีโชคลาภเป็นเสน่ห์ด้วยเช่นกันนะครับนะอาจารย์ใช้อยู่เป็นประจำคุณสามารถสวดได้นะครับก็คือนะโมพุทธายะนะมาปะทาจะพระกษานะชาลิติมะอาอุพุทโธพุทธังนะคันตังอารหังพุทโธนะโมพุทธายะอุตังอันโธนะโมพุทธายะนะสาธุสวดแบบนี้ทุกๆวันนะครับหรือคุณจะสวดวันละ1จบก็ได้3จบก็ได้9จบก็ได้ก่อนนอนก็ได้หรือถ้าคุณไปที่ไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยนะเจอลมพัดลมเพคุณกลับมาบ้านนะครับคุณก็ตักน้ำมาขันหนึ่งแล้วก็สวดพระคาถาบทนี้นะแล้วก็เป่าไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้นึกถึงพระพุทธรูปเอาไว้แล้วคุณก็เป่าไปนะครับก็จะสลายเคราะห์นะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไว้หมดนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดความเป็นมงคลเกิดขึ้นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีกรกฎนะครับคุณจะมีความสำเร็จคุณจะได้รับชัยชนะจะมีข่าวดีให้ระวังเรื่องการเงินมีเรื่องเสียเงินเสียทองระวังอุบัติเหตุนะครับการงานเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบก่อนจึงจะดีจำไว้งานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำเนี่ยให้คุณตรวจสอบก่อน1ครั้งจะเป็นผลดีสำหรับคุณถ้าคุณปล่อยผ่านจะเกิดผลเสียนะครับคุณจะมีโอกาสในเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามานะในดวงชะตาคุณอิทธิพลจากดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีก็คือดาวพฤหัสบดีดาวอังคารนี่จะย้ายในวันที่1พฤษภาคม2563ย้ายเวลา 8:03 นาทีนะครับอังคารก็เป็นอุจจาภิมุขไปอยู่ในภพมรณะตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารก็เป็นปุตตะเป็นกัมมะบุตรบริวารคุณเนี่ยนะเจ้าชะตาจะมีบุตรยากถ้าคุณคิดอยากที่จะมีบุตรมีลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมียากในช่วงนี้หรือถ้าคุณมีนะครับมันอาจก็จะเลี้ยงยากโดยเช่นกันมีเกณฑ์การผ่าคลอดบุตรหลานคุณมีโอกาสที่จะไม่สบายก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในด้านการงานเนี่ยการงานของเจ้าชะตามักมีน้อยนะครับมักมีปัญหาอุปสรรคการงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่มีปัญหานะครับหรือคุณอาจจะต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะในด้านการงานมันไม่ค่อยนิ่งมากนักในเรื่องงานของคุณ
มีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับในดวงชะตาใครก็แล้วแต่เนี่ยกรรมะเป็นมรณะหรือไปอยู่ในภพที่เสียไม่ว่าจะเป็นอาหรี่มรณะวินาศนะครับอยู่ในภพเนี้ยถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขอให้คุณนึกคิดไว้ให้ดีเลยนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วจะดีแต่มันต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ก็จะเดินมนนะครับหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับดาวศุกร์ไปก่อนหน้าวางดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นหน้าวางของตัวเองจึงทําให้ดาวนั้นมีพละกําลังในตัวเองแล้วก็เป็นเจตสติเลิกย้ายในวันที่1พฤษภาคม2563เวลา21:54นะครับพันธุเป็นวินาศเนี่ยก็เป็นพินธุบาทเจ้าชะตามักอยู่บ้านไม่ค่อยติดในช่วงนี้นะครับหรือญาติพี่น้องมักสร้างปัญหาเรื่องเสียหายต่างๆนะครับหรือญาติพี่น้องสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแก่เจ้าชะตาก็ได้แต่อยู่เบื้องหลังนะในดวงชะตาขุดนะครับแล้วก็โชคลาภเป็นวินาศเนี่ยคือไม่ต้องไปเสี่ยงโชคอะไรมากมายนักในเดือนนี้นะครับถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ก็แล้วแต่เอาพอประมาณก็พอนะครับโชคชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักหรือถึงแม้มีก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับในด้านโชคลาภต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายในวันที่5พฤษภาคม63เวลา11:03ดาวพุธเดินหน้าเสริฐเป็นโจโรแห่งฤกษ์นะครับหมายถึงจะต้องวางแผนต้องเตรียมการนะถึงจะดีสาชะลาภะเนี่ยหมายถึงสังคมหรือคนรอบข้างนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับเจ้าชะตาเจ้าชะตายิ่งคบหาสมาคมกับเพื่อนในวงกว้างเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งนำโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตามากเพียงเท่านั้นเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่ดีจะประสบผลความสำเร็จมีผลกำไรหรือคุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะครับโดยเพื่อนเนี่ยคอยให้การช่วยเหลือหรือคอยให้คำแนะนำในด้านผลประโยชน์ให้กับเจ้าชะตาถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับของชาวราศีกรกฎนะแล้วก็วินาศราภะเนี่ยหมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับกับบุคคลอื่นส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับโชคลาภดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ได้รับอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในวันที่14 พฤษภาคม 63เวลา19:03อาทิตย์ก็เป็นโจโรและเป็นอุจจาภิมุขมาอยู่ในภพราภะนะครับเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านการเงินถือว่าดีจะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสได้เซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆด้วยนะครับต่อมาคือดาวพระพุธดาวพุธก็จะเดินมนในวันที่25 พฤษภาคม 63เวลา14:53ดาวพุธนะครับก็มาอยู่ในภพวินาศตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทเป็นเกษตรนะเพื่อนฝูงคนรอบข้างของเจ้าชะตามักพบกับความเสียหายนะครับหรือมีปัญหาอยู่ตลอดนะแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตานะครับคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ได้เพื่อนฝูงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ได้นะแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยังไงก็ดีครับหรือถ้ามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะคุณก็อาจจะสนิทสนมในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะหลังจากนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์การห่างกันนะครับจากกันกับเพื่อนฝูงเพื่อนอาจจะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือย้ายที่อยู่ก็ไม่ได้พบเจอพูดคุยกันอีกประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเมื่อคุณแก้ไขแล้วมันจะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีของชาวราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญดวงชะตาพระจันทร์ของคุณจะเพ็ญในวันที่7 พฤษภาคม 63เวลา17:59พระจันทร์เพ็ญอยู่ในภพพันธุดีในเรื่องครอบครัวนะครับนะญาติพี่น้องคุณจะมีโชคลาภดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณต่อมาพระจันทร์ดับพระจันทร์จะดับในวันที่23 พฤษภาคม 63เวลาเที่ยงคืน36:00อยู่ในภพราภะนะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ปราผลอะไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาของคุณ
แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักนะครับมันเป็นราพะนะในดวงชะตาโดยรวมนะครับในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎโชคลาภและความสำเร็จต่างๆในชีวิตถือว่าดีคุณจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามานะครับโดยเน้นนะให้เน้นทางด้านการค้าขายนะครับถ้าหากคุณทำราชการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากคุณแต่งงานในเดือนนี้นะครับจะอยู่กินกันโดยยืดยาวในดวงชะตาเกณฑ์ตามเดือนนี้นะแต่ถ้าไม่ได้แต่งงานอาจจะต้องรอคอยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับในด้านการเรียนเนี่ยการเรียนการเริ่มต้นนะครับใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาคุณเนี่ยอย่าพึ่งทุ่มเทอะไรมากมายนะค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดนะครับในดวงชะตาผลกำไรคุณก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะในการบริหารจัดการการงานของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีขอให้คุณวางระบบงานของคุณให้ดีนะครับของชาวราศีกรกฎนะถ้าคุณจะเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆพวกนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งลุยสุดตัวนะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อแอลกอฮอล์นะอาจารย์ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับคุณติดต่อสอบถามไปได้เลยนะแล้วก็บอกว่ามาจากช่องหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคุณจะได้รับส่วนลดราคาลงมานะครับแต่เป็นพิเศษนะก็ติดต่อสอบถามไปได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ